เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกข์ฟู้ดสไตลิสต์บอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบิกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้คุณอยู่กับดวงฤทธิ์คล้าวปลอดทุกข์หรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสต์นะครับและที่นี่ก็คือเรื่องเล่าข้างเตาถ่านเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารครับท่านผู้ฟังครับเป็นที่รับรู้เรื่องลือกันทั่วไปว่าเครื่องเสวยหรือเครื่องต้นในตำรับสำนักพระวิมาดาเธอแห่งวังสวนสุนันทานั้นได้รับการกล่าวขานยกย่องในความพิเศษเฉพาะทั้งด้วยการประดิษฐ์คิดปรุงที่ล้วนแล้วแต่มีความประณีตละเมียดละไมพิถีพิถันอย่างสุดฝีมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องคาวเครื่องว่างเครื่องหวานขนมของกินเล่นไปจนกระทั่งเครื่องจิ้มน้ำพริกเผาน้ำพริกผัดน้ำพริกสดนานาชนิดซึ่งนอกจากจะกรอบไปด้วยรสชาติที่อร่อยมีความกลมกล่อมเป็นเลิศแล้วยังละเอียดอ่อนไปด้วยการประจงคิดประดิษฐ์ประดอยรังสรรค์รูปรักษ์การจัดวางให้มีความงดงามวิจิตรน่ารับประทานอีกด้วยเครื่องคาวหวานตำรับที่มาจากห้องพระเครื่องต้นในวังสวนสุนันทานั้นมีหลากหลายชนิดที่น่าสนใจบางตำรับไม่แพร่หลายนักแต่จะรับทราบรับรู้กันเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกับเจ้าของตำรับผู้ที่อยู่ในห้องเครื่องต้นหรือได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงจากผู้ปรุงที่มีชีวิตร่วมสมัยในยุคนั้นเช่นข้าวแช่ซึ่งข้าวแช่เนี่ยนะครับก็ในตำรับพระวิมาดาเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วก็ตกทอดจนมาถึงปัจจุบันนะครับในตำราแม่ครัวหัวป่าเนี่ยตำรับท่านผู้หญิงเปลี่ยนพัสกรวงศ์เล่มที่3ได้เล่าไว้ถึงข้าวแช่ในบริเชษที่2ว่าในสมัยโบราณคนไทยภาคกลางมักรับประทานกันในฤดูร้อนตั้งแต่เดือน4ไปจนถึงเดือน5ใช้ทำเลี้ยงพระเลี้ยงแขกทำรับประทานเองกันตามบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งในพิธีของทางราชการก็มีพิธีถวายเพลพระสงฆ์พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ด้วยข้าวแช่ด้วยเช่นกันและในวันเถลิงศกก็มีการสมโภชถวายเลี้ยงข้าวแช่แด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกปีด้วยเป็นประเพณีสืบมาในราชการสำหรับข้าวแช่ตำรับห้องพระเครื่องต้นในสำนักพระวิมาดาเธอแห่งวังสวนสุนันทานั้นนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งข้าวแช่เลยทีเดียวเป็นข้าวแช่แบบราชสำนักไทยแท้ที่เปี่ยมไปด้วยความพิเศษละเมียดละไมพร้อมมูลในทุกๆด้านของอาหารชั้นสูงไม่ว่าจะมีรสชาติที่ต้องลิ้นความหอมหวนชวนต้องจมูกรวมไปถึงความสวยงามต้องตาผู้พบเห็นข้าวแช่ตำรับพระวิมาดาเธอนี้มีกรรมวิธีการปรุงที่พิถีพิถันและเคล็ดลับมากมายดังที่มอมหลวงเนื่องนินรัตคุณข้าหลวงในเจ้าฟ้านิพพานพดลนะครับกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีซึ่งเป็นพระราชธิดาในพระวิมาดาเธอนะครับก็ได้เล่าถึงข้าวแช่ของท่านย่าก็คือหม่อมเจ้าหญิงสบายนินรัตเอาไว้ว่าดังนี้นะครับหม่อมเจ้าหญิงสบายเป็นนายห้องเครื่องใหญ่ควบคุมหมดทั้งคาวแล้วก็หวานแต่ท่านย่ามีพิสดารอย่างหนึ่งใครปรุงน้ำข้าวแช่ไม่มีเหมือนท่านย่าเลยหอมซึ้งตรึงใจน่ากินที่สุดเห็นเครื่องปรุงขณะท่านปรุงเห็นบดพิมเสนแท้ๆจิ๊ดเดียวและบดเส้นสีแดงๆเรียกว่าย่าฝรั่นจนละเอียดแล้วเทน้ำดอกไม้เทศจากขวดเล็กๆลงไปในกลงกลงนี้ก็คือที่บดยานะครับในสมัยโบราณแล้วก็บดให้เข้ากันดีแล้วเทลงในขวดโหลน้ำที่ลอยดอกมะลิกุหลาบมอญชมนาฏเอาไว้เสร็จแล้วหอมน่ากินย
ึงไม่เคยเห็นใครทำได้เหมือนเลยส่วนตัวข้าวแช่นั้นเอาใส่ตะแกรงขัดเสียจนเม็ดข้าวเหลือตะแกรงในใสเป็นแก้วเลยขัดเสร็จกลับเอาเทห่อลงในผ้าขาวบางพรมน้ำหอมที่ทำไว้ห่อมิดชิดเอาใส่ลังถึงนึ่งอีกทีดูพิสดารหลายซับหลายซ้อนใส่ปากแล้วไหลลงคอไปเลยไม่ต้องเขียวท่านผู้ฟังครับตัวดอกกุหลาบมอนที่หม่อมหลวงเนื่องได้พูดถึงเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกุหลาบมอนสีชมพูนะครับหรือว่ากุหลาบเปอร์เซียซึ่งจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับบางทีเนี่ยบางทีเราไปอยู่ในที่ที่เขามีดอกเจ้าเนี่ยเอดอกกุหลาบมอนสีชมพูเยอะๆเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมฟุ้งเหมือนกับขวดน้ำหอมเนี่ยมันแตกออกมาเลยทีเดียวนะครับมันก็คือดอกกุหลาบเปอร์เซียซึ่งปัจจุบันหายากมากเราก็มักจะพบแต่ตัวดอกกุหลาบมอนสีแดงซึ่งเขาไว้ใช้ร้อยมาลัยนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวที่เขาจะใช้ร้อยมาลัยเนี่ยจะเป็นดอกกุหลาบมอนสีแดงทั้งหมดมันก็จะมีแต่สีที่สวยงามแต่ว่ากลิ่นหอมเนี่ยมันก็จะไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนโบราณในสมัยก่อนเวลาทำข้าวแช่แล้วใช้ดอกกุหลาบมอนก็จะเลือกดอกกุหลาบเปอร์เซียหรือว่าดอกกุหลาบมอนสีชมพูนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหรือคุณชายคึกฤทธิ์เนี่ยท่านเป็นผู้โปรดปรานข้าวแช่เป็นอย่างยิ่งและก็เป็นผู้ที่คุ้นเคยกับข้าวแช่จากครัวพระวิมาดาเธอเป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะท่านเนี่ยนะคะก็เป็นหลานของท่านหญิงหลายพระองค์ที่กำกับดูแลห้องพระเครื่องต้นของสำนักพระวิมาดาเธอนะครับเช่นหม่อมเจ้าหญิงเมาลีปราโมชผู้กำกับดูแลเครื่องคาวหม่อมเจ้าหญิงคอยท่าปราโมชผู้กำกับดูแลเครื่องหวานรวมถึงท่านหญิงภูลหรือหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิสกุลผู้เป็นพระญาติในพระวิมาดาเธอซึ่งก็ได้รับการถ่ายทอดตำรับวิชาการปรุงข้าวแช่นี้มาด้วยนะครับซึ่งท่านก็ได้เล่าถึงกรรมวิธีการปรุงข้าวแช่ของพระวิมาดาเธอเนี่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนน่าสนใจดังนี้ครับขั้นแรกนะครับเราก็จะหุงข้าวหอมมะลิซึ่งจะต้องเป็นข้าวเก่าให้เหลือไตนิดหนึ่งหรือที่เรียกว่าเป็นตากบนะครับตากบเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นจุดขาวๆตรงกลางในตัวของข้าวซึ่งมันจะมีความเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วนะครับแล้วก็ยกเทลงในตะแกรงและเอาตะแกรงแช่ในน้ำสะอาดๆแล้วก็ใช้ฝ่ามือทั้งสองเนี่ยถูเมล็ดข้าวให้เป็นรูปรีๆแหลมๆทั้งสองข้างจนมีความใสไม่มียางข้าวลงเหลืออยู่จากนั้นจึงเทลงในผ้าขาวบางห่อแล้วก็ผูกให้เรียบร้อยพรมน้ำดอกไม้เทศที่ผสมเกล็ดพิมเสนบดน้ำดอกไม้เทศเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นน้ำที่เป็นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ส่วนใหญ่เราก็รับมาจากอินเดียในสมัยก่อนนะครับแล้วก็จะมีหญ้าฝรั่งหรือเซฟรอนนะครับซึ่งมันมีราคาแพงมากๆในเมืองไทยเราปลูกไม่ได้เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของตะวันออกกลางนะครับ1ดอกเนี่ยจะมีเพียง1เกสรเท่านั้นนะครับแล้วเวลาเราใช้ทีละเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องโอ้ใช้ตัวดอกของหญ้าฝรั่งหรือดอกเซฟรอนเนี่ยเป็นจำนวนมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็นำข้าวเนี้ยมาใส่ในลังถึงนึ่งต่อจนสุกในขั้นต่อมานะครับก็จะเป็นการปรุงน้ำดอกไม้สดกรรมวิธีนี้ก็คือการเอาน้ำฝนสะอาดต้มใส่ขวดโหลแก้วปากกว้างขนาดใหญ่ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาอบให้หอมกรุ่นด้วยควันเทียนอบอย่างดีน้ำดอกมะลิเอามาลงลอยให้เรียบร้อยกลีบดอกกระดังงาลนไฟฉีกเป็นเส้นยาวๆแล้วก็กลีบดอกกุหลาบสีชมพูที่ใช้ดอกกุหลาบสีชมพูนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเป็นดอกกุหลาบที่มีกลิ่นหอมที่สุดอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังไปเมื่อกี้นะครับมันจะมีกลิ่นหอมกว่าบรรดากุหลาบสีต่างๆแล้วก็นำมาลอยดอกไม้เหล่านี้นะครับทิ้งเอาไว้ข้ามคืนปิดฝาขวดโหลแก้วให้สนิทพอเช้าตรู่ช้อนดอกไม้ขึ้นผสมน้ำดอกไม้เทศที่ปรุงไว้ก็จะได้น้ำดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมชื่นใจแล้วนำมาใส่ตู้เย็นหรือจะนำมาใส่ก้อนน้ำแข็งเวลารับประทานก็ได้ขั้นตอนต่อมานะครับก็เป็นการปรุงเครื่องข้าวแช่หรือว่ากับข้าวแช่นั่นเองนะครับก็มีได้แก่พริกหยวกสอดไส้ลูกกะปิทอดแล้วก็หัวหอมสอดไส้ซึ่งเป็นเครื่องหลักๆหรือว่ากับข้าวหลักๆที่จำเป็นสำหรับข้าวแช่แต่จะมีสิ่งพิเศษเพิ่มเติมก็คือเนื้อเค็มฝอยผัดหวาน
หัวไชโป๊หวานปลาอินทรีเค็มบดผสมหมูสับแล้วก็ไข่เค็มปั้นเป็นก้อนทอดเป็นต้นซึ่งในตำรับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับก็คือพวกปลายี่สนผัดหวานปลาหางหรือก็คือปลาช่อนนะครับภาษาสุภาพของคนโบราณเราก็เรียกปลาช่อนว่าปลาหางซึ่งเอามาตากแห้งแล้วก็ชุบไข่ทอดปลาใบไม้หรือปลาสลิดปลาใบไม้นี่ก็คือภาษาสุภาพของปลาสลิดนั่นเองนะครับนำมาชุบไข่ทอดปลากุเลาชุบไข่ทอดกุ้งไม้ผัดนี่เป็นกุ้งที่ปรุงรสแล้วนะครับแล้วก็ทำให้สุกชนิดหนึ่งจะมีความแห้งๆนิดนึงเป็นกุ้งไม้นะครับเป็นอาหารแบบโบราณนะครับแล้วก็ไข่เค็มจากเมืองจีนเป็นต้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้ไข่เค็มเอามาจากเมืองจีนเลยนะครับก็ยังไม่ได้มีการทำขึ้นมาในสมัยนั้นแล้วก็ไข่เค็มชายาเราก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนในปัจจุบันนะครับพริกหยวกสอดไส้เนี่ยนะครับก็มีหลายตำรับเลยบางตำรับจะผัดไส้ก่อนแล้วจึงสอดลงในพริกหยวกนะครับซึ่งจะเป็นไส้ที่ร่วนมีความอร่อยไปอีกแบบนึงบางตำรับนะครับเช่นตำรับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงนั้นเมื่อสอดไส้ลงในพริกแล้วก็จะใช้วิธีย่างไฟจนสุกไม่นำมานึ่งส่วนพริกหยวกสอดไส้ตำรับห้องเครื่องพระวิมาดาเธอเนี่ยจะมีกรรมวิธีก็คือนำพริกหยวกมาแกะเมล็ดออกให้หมดแล้วล้างน้ำแล้วก็เคล็ดลับก็คือจะต้องแกะเมล็ดพริกเนี่ยออกก่อนที่จะนำไปล้างเพราะหากล้างและแกะเมล็ดพริกไปด้วยแล้วเนี่ยจะทำให้มือผู้แกะเนี่ยปวดแสบปวดร้อนถ้าใครนะครับลองแกะเมล็ดพริกหรือว่าหั่นพริกแล้วก็เอามือไปล้างเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามือเราเนี่ยจะปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับพริกนะครับเราก็จะต้องล้างให้สะอาดก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาหั่นค่อยแกะเม็ดพริกในส่วนในช่วงที่หลังนะครับส่วนไส้ของพริกหยวกสอดไส้เนี่ยก็จะมีการนำรากผักชีพริกไทยแล้วก็เกลือกระเทียมมาตำให้ละเอียดผสมเนื้อกุ้งนางสดโบราณเราเรียกกุ้งนางนะครับว่ากุ้งหลวงนะครับแล้วก็ตำต่อจนเนื้อกุ้งเนี่ยเหนียวและนำมาสอดไส้ของพริกหยวกนำมานึ่งจนสุกจากนั้นเราก็ตอกไข่เป็ดแล้วตีผสมกันพอให้ไข่แดงแตกแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยเข้ากันกับไข่แดงไม่ต้องตีมากเพราะถ้าตีมากเนี่ยใยไข่จะขาดเวลาโรยลงในกระทะแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไม่สวยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูให้มากหน่อยนะฮะพอร้อนได้ที่ก็โรยไข่เป็ดที่ตีไว้ลงไปให้เป็นร่างแหที่ต้องใช้ไข่เป็ดเนี่ยก็เพราะว่าไข่เป็ดจะมีความข้นเหนียวและไข่แดงเนี่ยจะมีสีแดงจัดกว่าไข่ไก่เมื่อได้ฝอยไข่ที่โรยเป็นร่างแหสวยงามแล้วหยิบพริกหยวกไส้กุ้งที่นึ่งจนสุกมาวางตรงกลางแล้วม้วนไข่ให้พันรอบพริกพอร่างแหไข่สุกเป็นเส้นฟูสวยงามจึงตักช้อนขึ้นวางบนกระดาษฟางเพื่อซับน้ำมันจัดใส่เครื่องข้าวแช่ต่อไปสำหรับลูกกะปิทอดนะครับหรือที่โบราณเรียกว่าเยื่อเคยทอดนั้นนะครับซึ่งเยื่อเคยเนี่ยก็คือเป็นภาษาโบราณของคำว่ากะปินะครับก็จะมีการนำมะพร้าวทึนทึกสดมาขูดให้เป็นฝอยเลยฝอยละเอียดแล้วก็ใส่ปลาสลัดเค็มที่ยีจนละเอียดยิบเลยนะฮะกระชายหั่นฝอยและที่ขาดไม่ได้ก็คือกะปิหรือเยื่อเคยอย่างดีนำมาห่อใบตองและย่างไฟจนมีกลิ่นหอมนำมาตำให้เข้ากันแล้วใส่น้ำตาลหม้อซึ่งเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่มีกลิ่นหอมหวานแล้วก็ชิมรสดูหากไม่เค็มเติมเกลือเล็กน้อยชิมให้มีรสแหลมเพราะต้องรับประทานแหนมกับผักสดเมื่อตำกะปิเข้ากันดีแล้วนำมาผัดในกระทะจนหอมปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดเหรียญสลึงใส่จานผึ่งลมไว้พอแห้งจากนั้นจึงนำมาชุบไข่เป็ดที่ตีไว้แล้วทอดให้สุกกรอบตักขึ้นใส่จานครับเมื่อกี้ที่บอกว่ากินแหนมกับผักสดเนี่ยไอ้เจ้าลูกกะปิเนี่ยนะครับผักสดก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระชายนะครับซึ่งมันมีกลิ่นหอมเข้ากันดีกับตัวกะปิมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวต้นหอมแล้วก็แตงกวาแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีมะม่วงดิบซึ่งเป็นมะม่วงมันนะครับก็เอามากินกับเครื่องข้าวแช่แล้วก็ลูกกะปิทอดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ไอ้ตัวเครื่องข้าวแช่ที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยซึ่งมีกรรมวิธีการทำค่อนข้างยากและก็ซับซ้อนก็คือหัวหอมสอดไส้ครับปัจจุบันไอ้เจ้าหัวหอมสอดไส้เนี่ยไม่ค่อยมีผู้ทำใส่ในเครื่องข้าวแช่เท่าไหร่นักเพราะว่ามันค่อนข้างทำยากแต่เดี๋ยวนี้นะครับมันเริ่มมีเรียกว่าทำง่ายขึ้นนะครับคนสมัยใหม่ก็เริ่มเอามาใส่ละนะครับจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาไม่ได้ทำไปเพราะว่ามันทำยากซึ่งมันจะต้องใช้ฝีมือแล้วก็ใช้เวลามากจะทำโดยนำหัวหอมที่มีลักษณะสวยๆเลยนะครับมีหางหรือส่วนยอดยาวๆนะครับปอกเปลือกชั้นนอกเพียงชั้นเดียวแล้วก็ผ่าเป็นช่องๆระหว่างช่องเนี่ยอย่าให้มันขาดกันนะครับให้มันติดอยู่ทำตรงปลายให้มันบานออกนะครับแล้วเราก็จะตำมะพร้าวทึนทึกสดที่ขูดเป็นฝอยปลาสลัดแห้งป่นกระชายหั่นฝอยเกลือป่นแล้วก็เอามาผสมตำให้เข้ากันนะครับชิมรสให้กลมกล่อมพอดีแล้วจึงนำมาอัดใส่ในช่องของหัวหอมนะครับทุกช่องให้แน่นเลยแล้วก็บีบให้เข้ารูปทรงของหัวหอมนำไปชุบแป้งข้าวเจ้าที่ผสมไข่เป็ดครับไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีความเหนียวแล้วก็มีมวลมีเนื้อมากกว่าไข่ไก่นะครับไข่ไก่เนี่ยจะมาในยุคหลังแล้วนะครับซึ่งจะใช้ทำพวกขนมฝรั่งอาหารฝรั่งมากกว่านะครับมีน้ำกะทิแล้วก็น้ำปูนใสชุบไปจนถึงหางยาวๆของหัวหอมด้วยนะครับทอดจนกรอบเลยทิ้งให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ทิ้งไว้บนกระดาษฟางให้น้ำมันเนี่ยมันซึมออกมานะครับให้กระดาษฟางมันซับเอาไว้ไอ้ตัวแป้งที่ใช้ชุบหัวหอมทอดนั้นเนี่ยทำจากแป้งข้าวเจ้าซึ่งก็คือข้าวสารบดละเอียดจนเป็นผงซึ่งบดของเขาเนี่ยก็คือการใช้โม่หินนะครับโม่นะครับโม่แล้วก็เอาน้ำเนี่ยหล่อหยอดลงไปด้วยนะครับแล้วก็โม่ไปแล้วก็จะได้น้ำแป้งเหลวๆออกมานะครับนวดกับน้ำปูนใสน้ำปูนใสเนี่ยจะใช้ปูนที่กินกับหมากนะครับซึ่งก็คือปูนขาวผสมกับสีเสียดแล้วก็ขมิ้นจนมีสีแดงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปูนมันมีสีขาวแต่ที่เราเห็นปูนกินหมากเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาของสีเสียดแล้วก็ขมิ้นที่ผสมลงไปในปูนจนกลายเป็นสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็นำมาแช่ในน้ำสะอาดเลยนะครับจนปูนเนี่ยตกตะกอนเหลือเพียงน้ำใสๆในน้ำเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของแคลเซียมไฮดรอกไซด์จากปูนทำให้เวลานำไปประกอบอาหารจะช่วยให้อาหารเนี่ยมันมีความกรอบขึ้นนั่นเองไอ้เจ้าตัวน้ำปูนใสเนี่ยนะครับเราก็จะใส่ในอาหารหลายอย่างเลยที่ทำให้เราอยากให้เขากรอบให้มันกรอบขึ้นอย่างเช่นพวกผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มอะไรพวกนี้นะครับมะดันมะกอกอะไรพวกนี้เราจะใส่ลงไปก็จะทำให้ตัวผลไม้เหล่านี้เวลาดองหรือไปแช่อิ่มเนี่ยมันจะกรอบขึ้นรวมไปถึงพวกแป้งต่างๆที่เราจะชุบทอดมันก็จะทำให้อาหารนั้นกรอบขึ้นนะครับเราก็นำไข่เป็ดนะครับใส่ลงไปประมาณครึ่งฟองแบ่งใส่ลงครึ่งฟองนวดไปจนไม่ติดชามแล้วค่อยๆเทหัวกะทิละลายไปนะครับจนมีความข้นติดมือก็ใช้ชุบเจ้าหัวหอมทอดนี้ได้ผักสดนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วนะครับที่ใช้รับประทานกับข้าวแช่นั้นผู้ทำมักจะประจงจักก็คือเรียกว่าบรรจงประดิษฐ์นะครับในการแกะสลักเสลาจนวิจิตรงดงามซึ่งก็มีมะม่วงมันนะครับเราจะไม่ใช้มะม่วงเปรี้ยวเลยเมื่อเราเอามะม่วงเปรี้ยวเนี่ยมากินกับข้าวแช่แล้วเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่เข้ากันในข้าวแช่เนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะมีรสชาติของอาหารเปรี้ยวอยู่ในนั้นเลยนะครับมันจะมีความหวานเค็มแล้วก็มีความเย็นของตัวน้ำที่แช่แล้วก็ความมันของตัวข้าวนะครับมะม่วงมันเนี่ยมันจะมีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็ไปได้ดีกับตัวข้าวแช่เลยแล้วก็จะมีแตงกวานะครับนำมาแกะเป็นรูปใบไม้กระชายแกะเป็นรูปทรงดอกจำปีนะครับตัวกระชายเนี่ยมันมีความเรียวรีอยู่แล้วแล้วก็มีความอวบตรงช่วงปลายเวลานำมาแกะเป็นรูปดอกไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาเป็นรูปดอกจำปีเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะสมที่สุดนะครับมีต้นหอมกรีดนะครับแล้วก็แช่น้ำจนใบเนี่ยมันม้วนงอเป็นกลมๆนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงกรีดเป็นรูปดอกไม้บานนะครับสีแดงเป็นต้นพวกนี้นะฮะเมื่อได้เครื่องข้าวแช่ครบตามต้องการแล้วเราก็นำมาจัดลงสำรับข้าวแช่ตกแต่งให้สวยงามพร้อมกับตั้งสำรับหรือตั้งเป็นเครื่องเสวยได้แล้วก็ตัวน้ำข้าวแช่นั้นนะครับ
บางครัวบางสำนักในสมัยโบราณเวลาจะปรุงจะเทใส่ลงในหม้อน้ำดินเผาสมัยก่อนเขาก็จะเอาหม้อดินเผานะครับใส่ในน้ำข้าวแช่เลยเพราะว่าหม้อดินเผาเนี่ยมันสามารถเก็บความเย็นได้ดีกว่าไอตัวภาชนะอื่นๆที่เป็นพวกกระเบื้องหรือว่าเป็นแก้วนะครับจากนั้นนะครับก็เอาหม้อน้ำดินเผาเนี่ยไปวางไว้ในที่เย็นชื้นแล้วก็สะอาดให้มีไอน้ำรื้นๆขึ้นเกาะจับบริเวณผิวหม้อดินนะครับเกิดความเย็นฉ่ำขึ้นมาเองฮะก็คือคนโบราณเนี่ยก็จะเอาหม้อพวกนี้นะฮะหม้อดินเผาใส่น้ำแม้กระทั่งตัวน้ำกินที่เราดื่มกินเนี่ยแหละใช้กระบวยตักกินเราก็จะเอาหม้อดินเผาเนี่ยใส่ไว้ในที่ร่มนะครับเช่นใต้บันไดใต้ถุนนะครับแล้วก็ไม่โดนแดดและความเย็นของเขาเนี่ยจะค่อยๆขึ้นมามันอาจจะไม่ได้เย็นมากเหมือนกับว่าเราแช่ตู้เย็นหรือว่าเราใส่น้ำแข็งแต่ว่ามันก็จะมีความเย็นนะครับแบบเย็นนุ่มๆเย็นเบาๆมันทำให้เรามีความรู้สึกชื่นใจเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งการทำแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเอาน้ำเข้าแช่เนี่ยใส่ในตู้เย็นหรือว่าใส่น้ำแข็งแบบสมัยใหม่เลยแต่ประการใดเวลาจะรับประทานเราจะรับประทานข้าวแช่1คำสลับกับเครื่องข้าวแช่1คำก็คือกินข้าว1คำแล้วก็กับข้าวแช่1คำไม่นำเครื่องข้าวแช่มาผสมกับข้าวแช่ซึ่งเครื่องข้าวแช่จะละลายในน้ำผสมกันแล้วมันดูไม่สวยดูไม่น่าดูนะครับความมันไขมันในตัวเครื่องข้าวแช่มันก็จะละลายลงไปในน้ำนะครับแล้วก็กินที่เรียกว่ากินข้าวคำน้ำคำแบบนั้นดีกว่านะครับรวมทั้งรสของข้าวแช่เนี่ยก็จะกลบกลิ่นความหอมนุ่มนวลของน้ำข้าวแช่ที่เราอุตส่าห์ปรุงอุตส่าห์อบมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับข้าวแช่เนี่ยก็มักจะปรุงเป็นเครื่องเสวยเวลากลางวันในช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวของเจ้านายเนี่ยอยู่เสมอมานะครับซึ่งนอกจากข้าวแช่ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของสำนักพระวิมาดาเธอแล้วก็ยังมีอาหารประเภทอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับเช่นพวกน้ำพริกชนิดต่างๆที่น่าศึกษาเลยก็มีน้ำพริกนะครับที่อยู่คู่กับครัวของคนไทยมานมนานไม่ว่าจะเป็นครัวของชาวรั้วชาววังหรือว่าครัวชาวบ้านร้านถิ่นต่างๆนั่นก็คือน้ำพริกเผานั่นเองนะครับน้ำพริกเผาตำรับครัวเจ้าสายหรือของพระวิมาดาเธอเนี้ยนะครับมันจะมีความพิเศษแตกต่างจากน้ำพริกเผาในปัจจุบันนะครับซึ่งหม่อมหลวงเนื่องนินรัตน์เนี่ยก็ได้เล่าไว้ถึงกรรมวิธีการทำน้ำพริกเผาของสำนักพระวิมาดาเธอไว้ดังนี้ครับเมื่อพูดถึงน้ำพริกเผาต้องกล่าวถึงเสียหน่อยน้ำพริกเผาในวังไม่เหมือนน้ำพริกเผาที่ขายอยู่เกลื่อนตามตลาดเดี๋ยวนี้น้ำพริกเผาที่ใส่ขวดขายเดี๋ยวนี้ปิดฉลากว่าน้ำพริกเผาเปิดฝาออกมาน้ำมันลอยหนาเต็มขวดอย่างนี้ในวังเรียกว่าน้ำพริกผัดเราจะเห็นนะครับว่าน้ำพริกเผาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็น้ำพริกผัดเนี่ยจะเป็นน้ำพริกที่มีน้ำมันก็คือผ่านการผัดส่วนการเป็นน้ำพริกเผาเนี่ยแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาฟังต่อครับเพราะเมื่อตำเคล้าผสมเสร็จแล้วต้องเอามาใส่กระทะผัดขณะตำใส่กากหมูลงไปด้วยเล็กน้อยเวลาเอาขึ้นผัดน้ำมันจึงออกมาจากกากหมูเป็นมันลอยในวังใช้สำหรับทาข้าวตังปิ้งหรือข้าวตังทอดทาขนมปังกรอบขนมปังปอนเอาไว้ใช้เป็นเครื่องว่างของเจ้านายเล็กๆน้ำพริกผัดนี้เก็บไว้ได้ไม่นานจะกินได้อย่างมากก็คือเดือนเดียวถ้าไว้นานเนี่ยมันจะเหม็นหืนนะครับรัชกาลที่6เนี่ยครับท่านมีของว่างที่ท่านโปรดปรานอีกอย่างนึงก็คือกระเพาะปลาทอดที่จิ้มน้ำพริกเผานะครับก็คือน้ำพริกผัดนั่นเองนะครับซึ่งน้ำพริกเผาที่ใช้จิ้มกระเพาะปลาของรัชกาลรัชกาลที่6เนี่ยก็จะมีการปรุงรสเป็นอย่างดีนะครับมีการใส่ตัวกุ้งแห้งที่นำมาทอดแล้วก็ป่นแล้วก็บดลงไปด้วยนะครับก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นนะครับแล้วก็มาผัดกับน้ำมันหมูนะครับแล้วก็ใช้จิ้มเป็นเครื่องว่างเครื่องเสวยของรัชกาลที่6ส่วนน้ำพริกเผาเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับน้ำมันเลยนะครับหม่อมหลวงเนื่องบอกว่าเขาเผาพริกแห้งบางช้างเม็ดใหญ่ๆเอามาล้างน้ำเอาเม็ดออกให้หมดใส่กระด้งตากแดดให้แห้งสนิทปอกหัวหอมเล็กหั่นเป็นฝอยตากแดดให้แห้งกรอบหั่นกระเทียมหัวเล็กๆไม่ต้องปอกหั่นขวาง
เอาแบบขวางหัวนะครับหั่นขวางหัวใส่กระด้งฝัดเอาเปลือกบางๆให้มันปลิวออกไปแล้วตากแดดให้แห้งเมื่อทั้ง3อย่างแห้งดีแล้วก็เอามาแยกกันคั่วจะไม่คั่วรวมกันนะครับแต่ว่าแยกกันคั่วด้วยไฟอ่อนๆแต่ละอย่างให้กรอบซึ่งการคั่วเครื่องพวกนี้ต้องไฟอ่อนๆเลยนะครับเราจะไม่ใช้ไฟกลางหรือไฟแรงเพราะว่ามันมีความบอบบางมากเวลาที่เราคั่วด้วยไฟแรงๆเนี่ยมันจะไหม้ได้ง่ายเลยและของจะเสียเลยนะครับแล้วก็เอามาแยกตำนะครับแยกตำแต่ละอย่างให้ละเอียดแล้วก็เอาใส่แล้งแล้งนี่คือตัวกรองของกรองอาหารนะครับความจริงมันมีแล้งหลายๆแบบเช่นอยู่ในการก่อสร้างก็จะมีแล้งของเขาที่ใช้กรองพวกปูนพวกอิฐหินต่างๆของการทำอาหารก็มีเป็นแล้งเหมือนกันนะครับไว้สำหรับกรองพวกของที่เราต้องการความละเอียดนะครับเอาแล้งเนี่ยกรองพวกเครื่องต่างๆที่เราทอดไว้แล้วเนี่ยอีกทีนึงให้ละเอียดเลยละเอียดจนกระทั่งเหมือนกับยานัตนะครับยานัตเนี่ยก็คือไอ้ตัวที่เขาใช้สูบยาของคนโบราณสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีความละเอียดมากๆเลยแล้วจะมีกลิ่นฉุนนะครับเอาเขาเปรียบหม่อมหลวงเรื่องก็เปรียบแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็เอาตัวเครื่อง3อย่างเมื่อกี้เนี้ยนะครับเอามารวมกันนะครับในหม้อแล้วก็เอากุ้งแห้งตัวโตๆที่ป่นเอาไว้เป็นปุยนะครับป่นของเขาก็คือโขลกนั่นเองนะครับโขลกเอาไว้ในคกหินเนี่ยจนมันเป็นปุยเอาใส่รวมลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาดีชั้น1เลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเหยาะไปจิ๊ดเดียวนะครับอย่าให้ออกหวานต้องการรสเค็มเพียงอย่างเดียวคนให้เข้ากันอยู่นานจนเข้ากันดีแล้วแล้วก็นำมาตั้งไฟอ่อนๆคนเรื่อยๆอย่าหยุดมือเลยเพราะว่ามันจะไหม้ก้นด้วยน้ำพริกผสมเนี่ยความข้นนะครับมันจะมีความข้นเมื่อมันข้นได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ยกลงมานะครับพอเย็นก็ตักใส่ขวดโหลเก็บไว้ใช้ในห้องเครื่องได้เป็นปีไม่มีน้ำมันที่จะเหม็นหืนไม่มีการเสียหรือขึ้นรานะครับเราก็ไว้ใช้ใส่แกงต้มยำไว้ใส่พล่านะครับใส่ยำต่างๆไว้ละลายกับน้ำปลามะนาวน้ำตาลเป็นเครื่องจิ้มจะทาข้าวตังขนมปังสดหรือว่าขนมปังพวกขนมปังกรอบก็ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวน้ำพริกเผาที่หม่อมหลวงเนื่องได้เล่าไว้เกี่ยวกับน้ำพริกเผาของพระวิมาดาเธอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้ำพริกนะครับที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับของห้องเครื่องพระวิมาดาเธอเนี่ยก็คือน้ำพริกลงเรือผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินตัวชื่อของน้ำพริกลงเรือเนี่ยค่อนข้างบ่อยในปัจจุบันนะครับซึ่งมันก็เกิดจากการที่เจ้านายนะครับทรงสำราญพระอิริยาบถเล่นเรือพายเวลาพบค่ำพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับซึ่งเจ้านายเนี่ยนะครับเราก็ว่าน่าจะเป็นเจ้าฟ้านิพพานนพดลนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็อยากจะเสวยขึ้นมาแล้วก็มีตัวมีข้าราชบริพารอีกหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับคือสมเด็จหญิงพระองค์น้อยเนี่ยก็เกิดความหิวนะครับต้องการจะเสวยในเรือโดยไม่ได้มีการตระเตรียมล่วงหน้ามาก่อนข้าราชบริพารห้องพระเครื่องต้นก็เลยต้องใช้ทักษะคิดค้นตำรับอาหารใหม่ขึ้นมาอย่างกระทันหันพบอะไรที่สามารถรับประทานเข้ากันได้ในห้องเครื่องก็เก็บนำมาผสมประสานกันจัดลงสำรับให้สำเร็จประโยชน์อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ง่ายสะดวกเหมาะสมกับการตั้งเครื่องเสวยในเรือลำเล็กๆและมีบรรยากาศมืดสลัวตอนใกล้ค่ำซึ่งน้ำพริกลงเรือนี้นะครับเจ้าจอหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันผู้เป็นหลานในพระวิมาดาเธอเนี่ยได้เล่าถึงตำรับนี้เอาไว้ว่าเครื่องประกอบทุกอย่างเป็นของที่หาได้อย่างง่ายดายในครัวไทยทั่วไปซึ่งคนที่ทำน้ำพริกลงเรือนเนี่ยคนแรกที่เข้าวิ่งเข้าไปในครัวแล้วไปหาของมาปรุงผสมกันเนี่ยก็คือเจ้าจอมสดับนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็เข้าไปหาของในนั้นและท่านบอกว่าต้องหาของง่ายๆนะครับที่มันอยู่ในครัวไทยทั่วไปนี่แหละแล้วก็ต้องมีรสชาติอร่อยต้องลิ้นคนไทยอยู่แล้วก็จึงไม่ยากเย็นเกินไปนักสำหรับการตระเตรียมในระยะเวลาสั้นๆซึ่งก็ประกอบไปด้วยกะปิหรือว่าเยื่อเคยดีนะครับพริกขี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูสดกระเทียมน้ำปลาดีน้ำตาลปึกมะดันหรือมะนาวตามสมควรนะครับซึ่งเครื่องปรุงเหล่านี้ก็คือเครื่องปรุงของน้ำพริกกะปิธรรมดานั่นเองซึ่งหากตอนเตรียมใส่สำรับลงเรือไปสวยนั้นก็มีน้ำพริกกะปินี้ตำไว้เรียบร้อยอยู่แล้วอยู่ในห้องเครื่องเราก็ไม่ต้องเสียเวลาปรุงใหม่เพราะว่ามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงประกอบก็คือกระเทียมดองไข่แดงของไข่เค็มดิบ
เราจะไม่ใช้ไข่เค็มสุกนะครับโบราณเนี่ยเวลาที่เราจะทำน้ำพริกโรงเรือเนี่ยเราจะใช้ไข่เค็มดิบซึ่งเป็นไข่แดงนะครับแล้วก็รีดเอามือสองข้างเนี่ยรูดไปรูดมาตัวไข่ให้ไข่ขาวเนี่ยมันหลุดออกไปเหลือแต่เนื้อไข่แดงนะครับแล้วก็เอามาหั่นสี่กินกับตัวน้ำพริกโรงเรือของเรานะครับมีเนื้อปลาดุกหรือปลาช่อนย่างสำหรับปรุงเป็นปลาดุกหรือปลาช่อนฟูนะครับซึ่งก็มีไว้ใส่ในเครื่องอยู่แล้วนะฮะมีน้ำมันหมูนะครับมะเขือเปราะผักชีแล้วก็หมูสามชั้นสำหรับปรุงเป็นหมูหวานซึ่งเราจะมีหมูหวานด้วยนะครับอยู่ในตัวน้ำพริกโรงเรือซึ่งก็ปรุงเตรียมไว้อยู่แล้วในห้องเครื่องเช่นเดียวกันวิธีปรุงนั้นแหละก็ง่ายมากเลยเราก็จะตำน้ำพริกกะปิอย่างใช้จิ้มผักสดผักต้มธรรมดาแต่ปรุงให้มีความเหลวสักหน่อยนึงชิมรสเนี่ยตามชอบใจเลยจากนั้นเนี่ยก็เอาน้ำมันหมูใส่ลงในกระทะเล็กน้อยพอน้ำมันร้อนได้ที่นำกระเทียมที่โขลกลงในครกเรียบร้อยแล้วสักประมาณ5กลีบเล็กๆเนี่ยลงไปเจียวในน้ำมันพอหอมเทน้ำพริกกะปิที่ตำไว้แล้วลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมน่ารับประทานตักใส่ถ้วยไว้ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำหมูหวานคือเอาหมู3ชั้นมาต้มให้หนังเนี่ยเปื่อยนะครับหั่นให้ละเอียดประมาณ3ช้อนคาวนะครับหรือว่า3ช้อนโต๊ะนั่นเองก็คือคะเนดูให้จำนวนเนี่ยเท่าๆกับปริมาณน้ำพริกที่ตำแล้วก็ผัดเอาไว้ผัดหมูที่หั่นไว้ในน้ำมันหมูร้อนๆผสมน้ำตาลน้ำปลาดีผักมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยตามผสมลงไปผัดก่อนด้วยก็จะได้รสชาติที่อร่อยหอมหวนมากขึ้นแต่จะเสียเวลามากหากต้องรีบร้อนที่จะนำไปใส่สำรับลงเรือชิมให้มีรสจัดหวานและเค็มนำเหมือนหมูต้มเค็มแล้วจึงตักใส่ถ้วยไว้ต่อไปจึงทำปลาฟูโดยเอาเนื้อปลาดุกหรือปลาช่อนเนี่ยเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนึ่งให้สุกแล้วเราก็เอาตัวเนื้ออย่างเดียวนะครับแกะเอามาแต่เนื้อเอาหนังออกนะครับเอามาขยี้ให้ละเอียดทอดในน้ำมันหมูร้อนๆให้เหลืองกรอบสมัยก่อนนี้เขาก็จะใช้น้ำมันหมูเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราใช้เจียวเอากากหมูอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้น้ำมันมากๆเลยท่วมให้ท่วมเนื้อปลาเลยให้ไฟแรงทอดด้วยความรวดเร็วแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันแล้วก็วางบนกระดาษฟางนะครับให้กระดาษฟางเนี่ยมันซับน้ำมันให้หมดนะครับคะเนปริมาณให้เหมาะสมกับน้ำพริกแล้วก็หมูหวานแล้วจึงจัดให้สวยงามลงสำรับแล้วก็เตรียมนำใส่ลงเรือไปนะครับการจัดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการจัดด้วยนะครับให้มันมีรูปแบบที่แปลกตาออกไปมันจะได้มีความสนุกสนานไม่เหมือนกับน้ำพริกกะปิแล้วก็มีเครื่องโรยลงไปนะฮะเราก็ต้องจัดแบบโดยเฉพาะเลยมีแบบการจัดน้ำพริกโรงเรือเนี่ยจะไม่เหมือนการจัดน้ำพริกอื่นนะครับจะทำให้มีหน้าตาเหมือนกับน้ำพริกกะปิธรรมดาที่เสวยเป็นประจำมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะจึงต้องมีการแต่งองค์ทรงเครื่องเสียใหม่โดยนำน้ำพริกกะปิเนี่ยเอามาผัดมาผสมกับหมูหวานเคล้าให้ทั่วแล้วก็ตักลงในก้นจานก่อนนะฮะเอาจานมาเอาน้ำพริกเนี่ยที่เราผัดแล้วกับหมูหวานเนี่ยใส่ลงไปในก้นจานแล้วก็เอาปลาฟูมาขยี้นะครับให้ร่วนโรยทับลงไปกระเทียมดองปอกเปลือกนะครับแล้วก็เอามาดึงให้เป็นกรีบๆถ้าเป็นกระเทียมโทนเราก็จะใช้ทั้งหัวไปเลยนะครับเป็นกลมๆนะครับสำหรับกรีบเล็กๆเนี่ยเราก็ดึงเป็นกรีบๆแต่ถ้าเป็นกรีบใหญ่มากหรือกระเทียมโทนเนี่ยก็คือใช้ทั้งหัวหรือ 2-3 ชิ้นนะครับเอามาใส่ 2-3 ชิ้นแล้วก็นำไข่เค็มดิบรีดใช้เฉพาะไข่แดงนะครับเอาไข่แดงเนี่ยเลือกที่มีสีแดงจัดๆเวลาตั้งเครื่องก็จะได้มีสีสันสวยงามน่ารับประทานเราผ่าไข่แดงเป็นชิ้นขนาดย่อมๆพองามประดับตกแต่งลงบนปลาฟูสลับกันนะครับสลับกันกับไอ้ตัวกระเทียมดองแล้วเราก็แหนมด้วยมะเขือเปราะผักชีนะครับจัดลงจานหรือว่าในภาชนะเดียวกันไม่ให้แยกภาชนะนะครับเราจะต้องจัดรวมกันไม่แยกเป็นอย่างๆเพราะว่าถ้าเราแยกเป็นอย่างๆเนี่ยจะทำให้ความอร่อยเนี่ยลดน้อยลงอันนี้คุณจอมสดับพูดเอาไว้นะครับมันทำให้หมดความอร่อยลงได้ท่านบอกนอกจากนี้จึงหมดความสวยงามและก็หมดความหมายของน้ำพริกลงเรือไปอันนี้ก็คือที่คุณจอมสดับพูดถึงน้ำพริกลงเรือที่ท่านคิดค้นขึ้นในสมัยของท่านนะครับส่วนสำหรับน้ำพริกอื่นๆก็มีที่มาที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเช่นพริกขิงตามเสด็จ
อันนี้ชื่อแปลกนะครับว่าทำไมต้องเป็นพริกขิงตามเสด็จเป็นอาหารประเภทเครื่องจิ้มตำรับห้องเครื่องพระวิมาดาเธอชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นในการจัดเตรียมเครื่องเสวยและอาหารต่างๆในการโดยเสด็จและตามเสด็จของรัชกาลที่5หรือว่าเจ้านายเนี่ยเวลาประพาสหัวเมืองไอ้เจ้าพริกขิงตามเสด็จนี้นะครับจะเป็นเครื่องจิ้มที่ขาดไม่ได้เลยในการเสด็จไปประพาสหัวเมืองทุกครั้งเลยจะต้องมีเจ้าพริกขิงเนี่ยติดเรือนะครับเวลาทำปรุงเครื่องเสวยนะครับโดยพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จที่ไม่นิยมรับประทานข้าวต้มหรือข้าวต้มเครื่องก็จะมีข้าวต้มหรือว่าข้าวต้มเครื่องเนี่ยเป็นอาหารเช้าข้าวต้มแบบในวังนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวต้มแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ข้าวต้มกะทิอันนี้นะครับก็จะพิเศษตรงที่มันจะมีกะทิผสมอยู่ในตัวข้าวต้มด้วยซึ่งมันก็เป็นข้าวต้มธรรมดานี่แหละแต่เราจะรินน้ำข้าวต้มออกแล้วก็คั้นกะทิสดๆเนี่ยใส่ลงไปใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะครับรับประทานร้อนๆกลิ่นหอมมันนะครับมันจะมีความเข้มข้นขึ้นมานิดนึงนะครับมีความหวานอ่อนๆของตัวกะทินะครับอยู่ในตัวของน้ำข้าวต้มส่วนข้าวต้มเครื่องนี้จะมีการเปลี่ยนไปทุกวันนะครับแล้วแต่สถานที่ที่เสด็จไปเช่นบางครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลของเช้าหรือว่าอาหารเช้าเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาหมึกข้าวต้มปลาทะเลต่างๆนะครับรวมไปถึงข้าวต้มสามกษัตริย์ดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้ตามเสด็จมาในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยหลายครั้งเรียกว่าเกือบทุกครั้งเลยนะครับก็ได้เล่าไว้ในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5ไว้ว่าวันที่24เวลาเช้าเสด็จทรงเรือฉลอมแล่นใบออกไปประพาสละมุที่เขาจับปลาตามปากอ่าวแม่กลองมีเรือฉลอมแล่นไปในกระบวนเสด็จ3ลำด้วยกันเที่ยวซื้อกุ้งปลาที่เขาจับได้ตามละมุแล้วต้มข้าวต้ม3กษัตริย์ขึ้นในเรือฉลอมที่เรียกว่าข้าวต้ม3กษัตริย์นั้นคือต้มอย่างข้าวต้มหมูแต่ใช้ปลาทูกุ้งกับปลาหมึกสดแทรกแทนหมูเป็นของทรงประดิษฐ์ขึ้นในเช้าวันนั้นนั่นเองตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยกินข้าวต้มอร่อยเหมือนอย่างวันนั้นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข้าวต้มเครื่องนะครับหรือว่าข้าวต้ม3กษัตริย์ที่รัชกาลที่5ได้ทรงปรุงกับพระบรมวงศานุวงศ์เวลาที่เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลนะครับครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของของอร่อยต่างๆในครัวเจ้าสายนะครับแล้วก็เกร็ดเรื่องราวของข้าวต้มนะครับรวมถึงข้าวแช่นะครับแล้วก็น้ำพริกต่างๆที่ผมได้นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับในครั้งหน้าจะมีเรื่องราวของอาหารอะไรอีกนะครับรวมถึงเรื่องราวของข้าวต้มที่จะมีต่อเนื่องจากตอนที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะครับว่าจะเป็นข้าวต้มอะไรบ้างนะครับแล้วเรามาติดตามรับฟังกันครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast